คืองี้นะครับรายการเนี้ยเป็นรายการที่ไม่ได้ทำนานมากนั้นมากจริงและที่สำคัญจะบอกเลยว่าขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้ความสนใจแล้วก็ถามโทดี้มาตลอดไม่ว่าโทดี้จะไปไหนทุกคนก็พยายามถามตลอดว่า EP ต่อไปจะมาเมื่อไหร่ซึ่งวันนี้นะครับโทดี้จะบอกว่านะครับแขกรับเชิญของเราต่อไปนี้นะครับบอกได้เลยว่าดีกีระดับนายแบบและที่สำคัญเป็นนักเต้นด้วยรายการสถานะเพื่อนคุยซีซั่น2ผู้สนับสนุนใจดีซีซั่น2สุรศักดิ์สตูดิโอสถาบันสักคิ้วฝั่งสีฟ้าและชัดส์คอสเมติกเพื่อความสวยรอไม่ได้คุณชอนครับน่ารักมากจริงอ๋อขอบคุณครับ ดีใจมากนะครับที่คุณชอนมาลองแนะนำตัวให้กับคุณผู้ชมในรายการแฟนๆรายการสถานะเพื่อนคุยซีซั่น2ให้ฟังหน่อยได้ไหมครับสวัสดีครับชอนนะครับสิรินัทช่วยบุญครับเอ้ยผู้เห็นว่าแบบเฮ้ยใส่เสื้อสีโทนเดียวกันเลยต้องไปเปลี่ยนแล้วล่ะรู้สึกว่าพี่โทดี้แบบชายกว่าเฮ้ยอะไรอ่ะเปลี่ยนมันไม่ได้ป่ะเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนคริสต์มาสเป็นเดือนของความแบบใหม่ความสดสีเขียวก็ต้องมาสีแดงก็ต้องมาตอนนี้ทำงานเกี่ยวกับอะไรอาชีพตอนนี้เลยที่กำลังทำตอนนี้คืออะไรบ้างตอนนี้นะครับแบกปูนเฮ้ยอะไรดีตอนนี้เป็นนายแบบฮะแล้วไม่ค่อยเต้นแล้วอ่ะจริงเหรอใช่ฮะแล้วทำโชว์ไดเรคเตอร์มากกว่าอ๋อคือเราดูโชว์ไดเรคเตอร์ด้วยเหรอทุกอย่างฮะทำดูไลติ้งดูเดคอเรชันดูซาวด์ซึ่งก่อนหน้านั้นอ่ะก่อนที่ทำอาชีพเนี้ยเราก็ทำอาชีพพวกแบบเป็นแดนเซอร์มาก่อนหรอใช่อันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงเราย้อนกลับไปตอนนั้นได้ไหมว่าก่อนที่จะมาเป็นแดนเซอร์เนี้ยทำไมเราถึงเลือกที่จะมาทำแบบงานอาชีพแดนเซอร์อ๋อจริงๆอ่ะใจชอบเต้นตั้งแต่อนุบาลเลยฮะอันนี้เรื่องจริงอันนี้คือเรื่องจริงเพราะว่าชอบเต้นมีงานอะไรก็อยากเต้นอะไรเงี้ยรู้สึกว่าชอบแล้วเหมือนที่บ้านอ่ะไม่ค่อยส่งเสริมด้านเต้นมากเราก็เลยเก็บเงินเพื่อไปเรียนเต้นเองฮะจุดไหนที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรามาเต้นถูกทางละหรือว่าเราดูเหมือนเรียน KPN ก่อนแล้วก็ตอนนั้นเป็นช่วงที่18ฮะเราไปเรียนที่ฮาร์เลมเชคเพิ่มสถาบันฮาร์เลมเชคใช่ไหมใช่ก็ไปเรียนเพิ่มเติมอะไรเงี้ยพี่เจด้าก็เห็นว่าเอ้ยมีแววอ่ะพี่เจด้าคือเจด้าคือเขาคือใครเอ่ยเขาคือเหมือนแฟนแฟนพี่เจด้าคือแฟนใครอ่ะหมายถึงว่าพี่เจด้าเป็นแฟนอยู่หรือเปล่าอ๋อไม่ใช่เขาเป็นเจ้าของสถาบันฮาร์เลมเชคแล้วคิดว่าเซนส์ของการเต้นอ่ะทำให้เขาแบบเห็นเราคิดว่าคืออะไรจุดเด่นของการเต้นของเราน่าจะเป็นหูฟังบีทที่ดีเราฟังบีทได้เรารู้ว่าบีทนี้คือจะต้องมูฟแบบนี้เก็บแบบนี้ช้าๆอ่ะหรอเหมือนผู้ชมทางบ้านยังไม่มีใครรู้ว่าช้าๆคืออะไรนะฮะแล้วช้าครับหลังจากที่เราทำเป็นแบบเป็นแดนเซอร์เราผ่านตัวมาเป็นคอเรียกราฟหรือเป็นคอยเขาเรียกว่าอะไรนะดีเรคเตอร์ทำไมเราถึงผ่านตัวมาเป็นดีเรคเตอร์ล่ะเราไม่ชอบกับการเป็นแดนเซอร์แล้วหรออยากรู้ความจริงไหมอยากรู้ความจริงที่นี่จะเป็นรายการแรกในการพูดถึงความจริงใช่มีแค่คำเดียวเท่านั้นคือเงินครับอันนี้จริงๆพอรับมันเหมือนได้เงินเป็นก้อนถูกแล้วล่าสุดไปแข่งขันประกวดงานอะไรมานะครับที่เป็นแบบเดินแล้วถอดเสื้อมิสเตอร์แกนไหนลองอธิบายหน่อยว่าที่มาที่ไปของการไปรายการเนี้ยมันเป็นไปมายังไงแล้วเวทีนี้ยากยังไงบ้างต้องพาความก่อนว่ามิสเตอร์แกนนะฮะปกติประเทศไทยอ่ะเขามีมิสเตอร์แกนอยู่แล้วตอนช่วงปี2010กว่านี่แหละหลังจากนั้นอ่ะไม่เคยมีเลยอีกเลยไม่มีเคยมีเลยจนมาถึงปี2024ฮะเขาก็รู้สึกว่าต้องมีสมัยบ้างแล้วแหละแล้วเหมือนทางมิสเตอร์แกนใหญ่เขาก็เลือกชอนที่ไปประกวดกลาง10คนเลยครับของเวทีต่างๆว่าเอาใครไปประกวดดีครับคิดว่าจุดเด่นในหน้าตาของเราคืออะไรบ้างหรือร่างกายของเราคิดว่าส่วนไหนคือสิ่งที่น่าดึงดูดและโดดเด่นที่สุดสมองหรอเอาไม่ใช่คิดว่าเป็นสายตาสายตาคือเอาจริงอ่ะไม่เคยคิดว่าตัวเองสายตาแบบสวยหรือว่าดึงดูดคนนะแต่ทุกคนอ่ะชอบบอกว่าชอนเป็นคนตาสวยเพราะว่าขนตายาวเนี่ยเขาดูสิยาวอ่ะยาวมากเป็นคนขนยาวเหรอขนยาวที่ตาเราชอบเดินแบบหรือว่าเราชอบแบบถ่ายภาพนิ่งหรือภาพวิดีโอถ้าเราให้เลือกเป็นนายแบบจริงๆชอบหมดเลยแต่ส่วนใหญ่งานที่ชอนได้เป็นนายแบบที่ถ่ายภาพมากกว่าหรือว่าจะเป็นคอมเมอร์เชียลมากกว่าอ๋อเกี่ยวกับแบรนด์ต่างๆแล้วสินค้าที่เข้ามาเยอะๆจะเป็นแบรนด์เกี่ยวกับอะไรครับส่วนใหญ่ไม่ค่อยเป็นแบรนด์ส่วนใหญ่เป็นแบบนิตยสารหรือว่าเป็นงานแฟชั่นเหมือนพอเรามีทักษะการเต้นแล้วฮะเราสามารถแบบพุทแอนด์อาร์ตเข้าไป
เข้าไปในงานได้นั่นหมายความว่าชอนกำลังพูดว่าเอาประสบการณ์ที่แบบสะสมมาตั้งแต่ครั้งแรกคือเต้นนั่นเองเอามาประสบการณ์ใช่ก็คือการโพสเจออย่างเงี้ยเหรอครับโพสเจอที่แบบเหนือธรรมชาติมันใช้ได้เลยเหรอครับใช้เลยถ้าสมมติว่านั่งแบบนี้แล้วโจทย์มันจะต้องพูดประมาณว่าคุณจะต้องโพสขายเสื้อให้ดูหน่อยได้ไหมอือหือฉันรู้สึกว่าถ้ามันเป็นแบบฟิลประมาณแบบโอ้ยโอ้ยโอ้ my god โอ้ยโอ้ยเราตีโจทย์แบบนี้เลยเหรอใช่เรารู้สึกว่าชอนเป็นคนตีโจทย์ไม่ค่อยเหมือนคนอื่นชอนเก่งเนาะสามารถที่จะเอาแบบทุกอย่างมารวมประหนวกเป็นชอนได้แล้วงานเดินแบบวิดีโอเหรอครับหรืองานเดินแฟชั่นงานแบบพวกมีกางเกงในด้วยนะเอาดีๆใช่แล้วก็มีเสื้อผ้าแฟชั่นด้วยก็มีปกติแล้วเวลาเราเดินกางเกงไหนฮะผู้ชายห้ามมีขนอันนี้เรื่องอันนี้คือเรื่องจริงอินไซด์เลยเหรอแบบใช่ทำไมอ่ะเหมือนเขารู้สึกว่าเวลาเดินแล้วมีขนขามันจะทำให้มันดูดึงสายตาคนดูมันดึงสายตาไปที่ขาแล้วก็อาจจะดูไม่สะอาดเท่าไหร่แล้วตอนนี้มีขนมีไม่ใช่มีแต่ขนตรงนั้นไม่มีคนอื่นจะต้องโกนให้ชอนทั้งหมดแล้วเขาก็จะต้องทำแบบทำแบบนี้หรอแล้วก็แบบใช่เนี้ยหรอใช่อยากทำงานนี้มากน่าจะเหมาะพี่ทอดีนะฮะใช่ไหมล่ะช่วยแจ้งคอมเมนต์มาด้วยนะคะว่างานที่ต้องนั่งแล้วก็โกนให้กับนายแบบเนี่ยคืองานอะไรอยากรู้จริงๆแล้วส่วนไหนที่รู้สึกว่าไม่อยากให้มีจุดไหนที่อยากให้เนียนคลิปขอสองส่วนได้ไหมขอสองส่วนได้แหละก็ได้ขอเป็นแบบที่ลับแล้วกันฮะไม่อยากให้มีใช่แล้วอีกที่นึงล่ะอีกที่นึงเป็นที่ตรงรักแร้ตอนนี้เราก็ทำแบรนด์นึงเกี่ยวกับชื่อว่าแบรนด์โคลอฟเป็นแบรนด์ที่เกี่ยวกับเรื่องของการแบบระงับกลิ่นกายแล้วก็มีส่วนช่วยในเรื่องชะลอของการเกิดขนซึ่งเดี๋ยวเอาให้ตัวนี้ดีมากโทดี้อยากรู้จักชอนมากขึ้นโทดี้มีคำถามที่เกี่ยวกับเรื่องของจิตวิทยามาเตรียมตอบนะครับคำถามนี้จะทำให้โทดี้อยากรู้จริงจังมั้ยเนี่ยโทดี้มีทีมงานเตรียมคำถามมาแล้วความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นถ้าชอนสามารถส่งข้อความถึงตัวเองได้ในอดีตจะบอกอะไรในตัวเองเกี่ยวกับเส้นทางชีวิตที่จะเลือกชอนขอไม่ส่งอะไรเลยดีกว่าทำไมอ่ะเพราะชอนรู้สึกว่าอยากให้คนในอดีตของชอนหรือว่าแม้กระทั่งณตอนเนี้ยครับเป็นคนที่เลือกเส้นทางของตัวเองละกันพาร์ทที่ชอนผ่านมาทั้งหมดนะฮะไม่ว่ามันจะแย่มากหรือมันจะแบบโหดีเวอร์อย่างเงี้ยชอนรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นบทเรียนทั้งหมดเลยอะฮะชอนรู้สึกว่าอะไรที่มันพลาดของชอนเอามาทบทวนตอนนี้ทบทวนอยู่เลยว่าเรานิสัยไม่ดีอะไรบ้างหรือว่าเราเลือกเส้นทางมันแย่ปะวะแต่ทุกครั้งมันได้บทเรียนในสิ่งที่มันพลาดมันเฟลทุกอย่างเลยฮะก็เลยรู้สึกว่าเราปล่อยมีความสุขแล้วก็ไม่ต้องกลัวกับสิ่งที่ทำเพราะว่าสิ่งที่ทำทุกอย่างอะไรที่เกิดขึ้นดีเสมออันนี้คือเรื่องจริงอันนี้จริงขั้นตอนต่อไปครับอยากถามว่าคำว่าความสำเร็จในชีวิตของชอนคืออะไรตอบโทดี้ครับชอนคิดว่าความสำเร็จของชอนอ่ะคือการมีความสุขในทุกวันละกันชอนรู้สึกว่าเป็นอย่างนั้นคือเหมือนถ้าการงานเราดีเราก็มีความสุขถูกไหมฮะความรักเราดีเราก็มีความสุขแล้วถ้าสมมติการงานเราดีอ่ะเราก็สามารถมีเงินไปดูแลพ่อแม่ได้โดยที่เราไม่ได้เดือดร้อนความรักดีก็คือความรักที่มันรักกันทะนุถนอมกันแล้วไม่ท็อกซิกใส่กันอ่ะคือดีมากเลยนะความสำเร็จของยูอ่ะคือการมีความสุขซึ่งเราจะบอกว่าความสุขอ่ะมันไม่ใช่ทุกคนจะทำได้ง่ายๆนะจริงในสมัยนี้ยากมากนะคือตื่นมามันบางทีตื่นมามันแบบมีแต่เนกาทีฟถูกอ่ะใช่ดราม่ามาละเอ้ยต้องพยายามต้องสำเร็จต้องพยายามนั่นทำนี่หรือต้องพยายามวันนี้เพื่อให้อีกคนนึงรู้สึกดีกับเราก็เป็นแบบเหมือนกันใช่เดินมาเลยฮะอะไรมาเลยอะไรมาเลยนะอุ้ยผู้สนับสนุนใจดีนะครับเครื่องดื่มนะครับน้ำดื่มของเรานะครับสุรศักดิ์สตูดิโอครับและที่นี่เรามาถ่ายที่สุรศักดิ์สตูดิโอเป็นสถาบันในการสักคิ้วและฝังสีปากชอบมากและสีปากตอนนี้คือฝักสีปากที่สุรศักดิ์เมื่อกี้ไงอ๋อจำได้หลับไงอาจารย์มือเบามากอันนี้พูดถึงเรื่องของการฝังสีปากอะไรแล้วกันเนาะตัดสินใจยังไงถึงมาฝังสีปากที่นี่ถามก่อนเอาจริงเลยนะฮะคือเราทักไอจีไปมันเด้งไงเอาจริงๆมันก็มีหลายที่มันก็ไม่ใช่มีที่นี่ที่ยิงแอดหรือมาร์เก็ตติ้งอย่างเดียวก็มีหลายที่ที่ทำแบบนี้เหมือนกันแล้วทำไมชอนถึงตัดสินใจมาที่นี่ล่ะเห็นที่แรกฮะเป็นที่แรกเลยที่เห็นแล้วเราก็ทักมาเลยใช่คืออยากทำอยู่แล้วด้วยอ๋อใจเราหนึ่งก็อยากทำอยู่แล้วใช่เพราะว่าขี้เกียจทาลิปสีปัญหาของเราคือเราขี้เกียจทาลิปสี
สองก็คือก็สักไปเลยจบๆแล้วก็มันก็ทิ้งสีไว้เลยใช่แล้วอยู่ไม่กลัวหรอว่ามันจะแดงแป๊ดไหมมันจะแบบลอกเป็นแผ่นไหมเอาจริงกลัวเอาเพื่อนเตือนมาฮะแล้วสักที่นี่เป็นไหมไม่เป็นเลยมาสเตอร์ที่เนี่ยเขาเก่งเรื่องการเลือกสีเอาจริงเก่งมากแล้วคือเขาดูใส่ใจฮะเขาใส่ใจในแบบต้องทุกอนูของปากจริงๆฮะจริงเขาจะไม่ยอมปล่อยให้เคสแต่ละเคสเขาแบบโดนรีวิวในทางที่แย่เขาพยายามทำให้ดีที่สุดก็ใครสนใจสามารถมาที่สุรศักดิ์สตูดิโอได้นะครับฝั่งสีปากหรือสักคิ้วก็ได้เดี๋ยวสักคิ้วเนี่ยช่วงอาจจะไม่ต้องแล้วนะฮะเพราะว่าคิ้วแบบชินจังแล้วชินจังแล้วแต่ว่าสวยมากเป็นคนที่คิ้วสวยขนตาสวยมากนะครับชอนชอนครับครับตอนนี้ชอนมีแฟนยังตอนนี้เหรอฮะพูดดีๆนะมีคนคุยมีคนคุยชอบโทรออกหรือชอบรับสายอะเราก็เป็นคนใช้โทรศัพท์นะฮะเราก็สามารถโทรออกแล้วรับสายได้งั้นถามกลับบ้างดีกว่าพี่โทดี้ชอบโทรเข้าหรือโทรออกครับเอ้ยโทรเข้าโทรออกตั้งแต่ทำรายการมานะ EP นี้เป็น EP แรกที่มีคนถามแบบนี้นะแรงมากเลยครับมันขึ้นอยู่กับว่าฝั่งตรงข้ามแซ่บแค่ไหนแล้วถ้าจะจีบชอนล่ะครับรู้สึกว่ามีความสนใจอยากจะรู้จักชอนแล้วอยากจะจีบชอนอะไรเงี้ยทำแบบนี้คือจริงๆชอนเหมือนถ้าเจอจริงๆแล้วก็เขาเข้ามาเลยอ่ะจะมีผลมากกว่าเวลาเราคุยกับใครที่รู้สึกมันสามารถคอนเนคได้อ่ะเราจะรู้สึกโอเควะอะไรเงี้ยแสดงว่าชอบคนที่กล้าที่จะเข้ามาคุยกับเราตรงๆใช่อ๋อเหรอใช่อาจจะไม่ได้คุยว่าโอ๊ยฉันติดเธอนะไม่ใช่ฮะแต่เหมือนได้คุย conversation อะไรบางอย่างที่เหมือนกันถ้าสมมติเราไปเจอใครอย่างเงี้ยเวลาเราคอนเนคกับใครได้อ่ะมันจะรู้สึกคอนเนคไปเองเข้าใจแล้วรู้สึกสบายใจลอง distance กับอยู่ด้วยกันชอบอะไรมากที่สุด long distance why not ปกติเป็นคนชอบคนที่ประเทศเราเนี่ยแหละรู้สึกว่ามันไม่เวิร์กว่าทำไมอะไรลองคุยกับคนต่างชาติดูครั้งแรกก็รู้สึกเออมันเวิร์กพอมันเป็น long distance อะเราได้โฟกัสกับงานของเราแล้วเราก็ไม่ต้องปวดหัวกับฝั่งนั้นด้วยอะไรเงี้ยเหมือนไม่ได้เจอกันแล้วพอมันเจอกันทีนึงอะมันรู้สึกไม่อยากเจอแล้วไม่มีเรื่องทะเลาะกันเลยบนโลกใบนี้ไม่เคยมีเลยฮะคือมันมีแวลูมากขึ้นใช่อาจจะทะเลาะกันบ้างแบบคุณหายไปไหนนานหรืออะไรมันจะเป็นแค่เล็กๆอะฮะแต่พอเจอกันมันจะแบบไม่เบื่อกันลองเรียงลำดับความสำคัญ3อันดับแรกให้หน่อยได้ไหมครับ3อันดับแรกคุณคิดว่าอะไรสำคัญสุดตัวเองอันหนึ่งละ1ครอบครัวละ3ก็เป็นความแฟนนี่แหละความรักแฟนแสดงว่าเราให้ความรักตัวเองก่อนอันดับ1ใช่ครับเพราะว่าอะไรมันไม่ปวดหัวดีอ่ะแสดงว่าอยู่เคยเอาความรักมาอยู่อันดับแรกใช่เคยเอาแฟนมาอยู่อันดับแรกแล้วเป็นไงมันไม่ดีแล้วมันเป็นพอมันเป็นอันดับแรกปุ๊บเราจะท็อกซิกเข้าใจละใช่เราไม่อยากเป็นคนท็อกซิกอีกแล้วอะไรที่มันผ่านไปแล้วอ่ะมันเป็นบทเรียนถามคำถามต่อไปเลยครับว่าชอบเอเชียหรือว่าชอบต่างชาติเอเชียแน่นอนฮะ 100% แล้วเอเชียเนี่ยชอบคนไทยหรือว่าชอบเอเชียที่อยู่ต่างชาติถ้าตอนนี้นะฮะคนไทยหรือต่างชาติต่างชาติดีกว่าม าสู่ช่วงเกมนี้นะครับเป็นเกมทายซิเพลงอะไรเอ่ยนะครับเกมนี้นะครับคุณจะต้องเดาเพลงนะครับโดยที่เราจะเปิดเพลงแค่เสี้ยววินาทีเท่านั้นคุณต้องทายเพลงให้ได้เสี้ยววิเหรอเสี้ยววิเท่านั้นและคุณต้องตอบไม่เกิน3ครั้งเท่านั้นคุณตอบแล้วก็คุณจะต้องโดนลงโทษโดยเงื่อนไขของเราคือคุณจะต้องเต้นแบบยั่วๆพร้อมมั้ยครับถ้าพร้อมแล้วเพลงแรกโอ้โหไม่ต้องทายก็ได้ใครที่1ค่ะใครที่2นะ1 2 3โอ้โหนี่คือเพลงเดิมเหรอเพลงเดิมครั้งสุดท้าย1 2 3คุณผู้ชมเขารู้แล้วแล้วเพลงนี้ดังมากอ๋อรู้แล้วคุณมานั่งตอบกับคำตอบของคุณคืออะไรมูลิตฟอร์สิ่งหวาทำไม่ได้เลยเลิศมากเลยอ่ะเราลืมบอกไปว่าถ้าอยู่ว่าชนะอยู่จะได้กิฟต์เซตของพี่ชัดอ๋อจริงเหรอใช่แล้วขอเสียงปรบมือกับกิฟต์เซตของพี่ชัดหน่อยค่ะเสียงของคุณชัดนะครับน่ารักมากพี่ชัดน่ารักมากจริงนะครับรอบที่2แต่ว่าเกมนี้ถ้าแพ้ต้องหอมแก้มเราอืม
หรือจะให้เราหอมแก้มฮัลโหลคุณแม่อะไรนะเลขกับบ้านเหรออันนี้คือทีมันเขียนมาจริงๆนะเราไม่ได้เขียนจริงโอเคปะพร้อมมั้ยครับ1 2อุ้ยตอบได้ละเดี๋ยวหาอะไรทำเลยอะไรคะ APT ฮะถูกต้องผมมีสิ่งที่อยากให้ทำแล้วอะไรอ่ะพี่ต้องกิน4ชิ้นรวดเดียวอะฮะกี่ชิ้นได้ถ้าเอาปากกล้องกว้างแล้วกิน4ชิ้นพร้อมกันแล้วทานให้หมดทานให้หมดหีอดเลยว่ะอดหอมแก้มชอเลยว่ะโดยการที่เกมนี้คุณชอนจะป้อนให้เราหรือเปล่าป้อนให้อ่ะป้อนให้พร้อมนับไหนลองอ้าปากให้ท่านผู้ชมดูหน่อยฮะ1 2 3ได้อยู่ได้อยู่พอดีเลยเอาลงข้างล่างหนึ่งข้างข้างให้แต่เมื่อกี้ภาพสวยอยู่นะชอบแบบใกล้สุดน่ากลัวมากแล้วเป็นครั้งแรกที่ทำอะไรแบบนี้เลยแม่เห็นรับไม่ได้จริงนะครับก็วันนี้ก็ดีใจมากๆเลยนะครับเป็นยังไงบ้างหลังจากมารายการแบบนี้รู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกดีนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าจะไม่ไปรายการไหนครั้งนี้ก็เป็นโอกาสที่เราได้รู้จักชอนมากขึ้นแล้วก็เชื่อว่าคนหลายๆคนนะก็คงจะได้รู้จักชอนมากขึ้นเหมือนกันฝากพี่ชอนด้วยนะครับฝากชอนเพื่อนชอนคนนี้นะครับให้กับในใจของทุกๆคนนะครับก็ฝากพี่ชอนด้วยกันก็เห็นว่ามีที่จีนด้วยผลงานใช่ไหมก็ติดตามได้ก็มาฝากสีปากกันได้ที่ศูนย์สตูดิโอนะฮะเพราะที่นี่คือชอนไว้ใจแล้วกันในการฝากสีชอบจริงๆใช่ไหมนี่ไม่ได้แบบชอบจริงๆครับไม่งั้นคงไม่มาซ้ำรอบสองใช่ไหมก็ใครสนใจนะครับสามารถติดต่อแล้วก็ทักแชทมาได้เลยนะครับแล้วก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับกับสุรศักดิ์สตูดิโอนะครับแล้วก็พี่ชัดของเรานะครับเครื่องสำอางแบบคอสเมติกชัดคอสเมติกนะครับก็ใครสนใจอยากจะแบบแป้งหรือว่าลิปสติกหรือว่าแม้กระทั่งแบบว่าเรื่องคอนซีลเลอร์ต่างๆพี่ชัดมีครบเลยนะครับใครสนใจก็สามารถที่จะสั่งซื้อแล้วก็ทักแชทถามได้เลยนะครับวันนี้พวกเรา2คนนะครับต้องลาไปก่อนแล้วนะครับก็ใครสนใจอยากจะเป็นผู้สนับสนุนใจดีรายการของเราก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณคุณชอนด้วยนะคะขอบคุณครับคุณชอนน่ารักมากเลยนะคุณชอนน่ารักมากจริงนี่คือตัวหอมมากและนี่นะครับคือรายการสถานะเพื่อนคุยรายการสถานะเพื่อนคุยซีซั่น2ผู้สนับสนุนใจดีซีซั่น2สุรศักดิ์สตูดิโอสถาบันสักคิ้วฝั่งสีฟ้าและชัดส์คอสเมติกเพื่อความสวยรอไม่ได้